สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่สอบถามว่าเวลาเราทำโคกแบบนี้นะครับทำโคนแบบนี้แล้วเราจะหว่านปุ๋ยยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะเราก็โรยนะฮะโรยบนนี้เลยครับบนกิ่งไม้บนเศษใบไม้เลยนะครับขณะหว่านปุ๋ยเราลดน้ำด้วยจะดีมากนะครับเพื่อนๆครับนะหว่านไม่เยอะนะฮะแค่นิดเดียวเองกรัมเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำให้ทุเรียนเรางามได้แล้วนะครับนี่ฮะคือเทคนิคง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวอีกหน่อยนะปุ๋ยเขาก็จะค่อยๆปลดปล่อยนะฮะธาตุอาหารนะลงดินต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้ปุ๋ยก็สัมผัสกับหน้าดินไปเลยนะครับแล้วก็บางทีก็ละลายหายไปนะโดยไม่จำเป็นนะครับมันสูญเสียไปเยอะนะฮะแต่ถ้าเรามีแบบนี้นะครับเขาจะกักเก็บนะฮะตัวปุ๋ยไว้นะอันไหนใช้ก่อนก็เอาไปกินก่อนทุเรียนก็เอาไปกินก่อนแต่อันไหนที่ค่อยๆนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสัมผัสกับรากนะฮะเขาก็จะมีการได้เปลี่ยนปุ๋ยจุอาหารแล้วก็เอาตัวธาตุอาหารไปใช้ในการเลี้ยงต้นได้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะหว่านโรยบนนี้ได้เลยนะหว่านโรยบนเศษกิ่งไม้นี้ได้เลยนะเพื่อนๆครับนี่ก็ทุเรียนก็เติบโตดีนะก็ขอแบ่งปันนะที่เพื่อนๆสอบถามมาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ